บริการดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยพูดพอๆแล้วก็แบบไม่ต้องเก็บมากเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีแท็กซี่เข้ามาแต่มิเตอร์มันก็ยังเหมือนจะราคาสูงไปนิดนึงเพิ่งเคยขึ้นครั้งนี้มาแล้วก็เพิ่งได้ขึ้นเหมือนกันมันก็เหมือนกับราคามันก็สูงกว่าเหมือนคนพื้นที่เขาส่วนมากเขาคงมีรถของเขาเองมั้งแล้วสำหรับเราแบบไปมาอย่างเงี้ยไม่มีรถส่วนตัวมันก็ต้องพึ่งก็ถ้ามีแบบต่อเหมือนกรุงเทพมันก็ดีนิดนึงอะค่ะก็ที่จริงก็อยากให้มีระบบที่มันเป็นเหมือนกรุงเทพเนาะอย่าง BTS หรือ MRT อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยิ่งรถมันหนักขึ้นนะคะบอกว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนไปทำงานกับว่าเลิกงานมันก็รถติดขนาดคือแบบโอ้โหลูกตั้งใดมากันล้ำเหลือไอ้ค่ะรถแดงเขาก็บอกค่อยสะดวกก่อนเนาะรถแดงก็บอกสะดวกรถเมย์ก็เหมือนจะมีแค่แบบการส่องกันแล้วก็วิ่งวนไปทั่วทุกสายไอ้ค่ะก็คิดว่ามันก็ทำให้คนบอกเลือกใจระบบขนส่งที่มีอยู่ก็ปัญหาสำคัญก็คือเราไม่มีทางเลือกถ้าเราจะอยู่รอดได้เราจะมีหน้าตาในสังคมเราจะสะดวกรถก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในประเทศนี้ปรารถนาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประเทศนี้ถูกออกแบบมาไว้อย่างเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่งั้นสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราจะเกิดความคับคั่งเกิดขึ้นถนนเป็นเรื่องที่เราใช้ในเรื่องของขนส่งเราเชื่อว่าถนนบางคนเราเชื่อว่าถนนเป็นของฟรีแต่พอเรามานั่งทางก็ถามนะจริงๆว่าถนนเป็นของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วถนนเป็นของพวกเราทุกคนเป็นสมบัติสาธารณะแต่บางครั้งเนี่ยเราเอื้อให้ผู้ที่มีรายได้สูงก็คือผู้ที่มีเงินในสมัยก่อนนะครับหรือสมัยนี้ก็คงมีทุกคนใช้ถนนเนี่ยได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ยเราก็จะเอื้อให้รถเป็นหลักจนวันนี้แม้กระทั่งพี่อยากจะเดินทางพี่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเดินหน้าบ้านอยากจะพาลูกไปเดินหน้าบ้านเราไม่มีที่จะเดินเนาะใช่ไหมครับกระทั่งผมอยากจะปั่นจักรยานผมยังต้องเกรงกลัวรถคันโตอะไรเงี้ยนึกถึงเพลงจรัญสมัยก่อนเพลงมอเตอร์ไซค์นะครับนั่นก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนธรรมดาที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์กับไอ้คนหนึ่งที่มีมอเตอร์ไซค์อะไรนะ125ก็อันนี้มันไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วมันเป็นรถนะแล้วเราก็มาแย่งกันใช้รถเป็นสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่พบแล้วพอเรามานั่งดูว่าเอ๊ะคนผู้เล่นเรามีเป็นใครบ้างเรามีขนส่งจังหวัดเรามีผู้ว่าเรามีคณะกรรมการขนส่งเรามีเทศบาลแล้วก็เรามีองค์กรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่ดูแลปัญหานี้อยู่มีตำรวจจราจรเงี้ยมีปัญหาอยู่แต่ว่าปรากฏว่าพอเราไปสัมผัสปุ๊บทุกท่านก็ทำในกรอบของท่านอย่างเต็มที่แล้วนะครับทุกระดับเลยเราก็ปรากฏว่าก็ทำได้เท่าที่ข้อจำกัดแต่ละคนมีอยู่ก็ลงทุนไปแค่ไหนทุกคนก็ต้องมองตัวเองเป็นที่ตั้งสิ่งที่เราพบก็คือว่าต่างคนก็ต่างแก้ปัญหาในแต่ละมุมของตัวเองอ่ะแต่ปัญหารวมอ่ะซึ่งเป็นปัญหาของประชาชนอ่ะมันยังให้ความสำคัญน้อยอ่ะคือก็เข้าใจคือทุกคนต้องเอาตัวเองรอดนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จะไม่รอดก็คือรุ่นต่อไปเนี่ยมันจะเดินทางกันลำบากแล้วมันจะถ้าเป็นตรงๆก็คือจะลำบากเป็นหมู่อ่ะตายหมู่มากกว่าอย่างที่เราเห็นภาพเป็นอยู่ก็คือแบบเราเริ่มจะรับความไม่ปกติเป็นความปกติได้อะใช่ไหมครับเราเริ่มจะรับได้ว่าเหมือนผมรับได้ว่าหน้าถนนจรลประเทศถ้าผมไปแถวโรงเรียนพระไทยเรียนนายโมฟอร์รถจะติดตอนเช้าเราก็รับเรื่องนี้ได้มา30ปี40ปีละว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกตินะแต่เรารับได้เป็นเรื่องปกติละต่อไปเราก็จะต้องรับได้ว่าภายในเมืองเนี่ยช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยมันก็จะต้องรถก็จะคับคั่งแล้วก็แน่นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ทางพักส่วนของวิศวกรเราก็มองเห็นภาพตั้งนานละแต่ข้อจำกัดที่เราคณะทำงานครูอาจารย์ของผมเองหลายรุ่นหลายเจเนเรชันได้ทำมาคือเรารู้เราเห็นแต่ว่าสิ่งที่เราขาดไปก็คือ เราไม่สามารถลงไปปฏิบัติได้เพราะว่าเรื่องของขนส่งสาธารณะมันไม่ใช่เรื่องเพียงแค่ซื้อรถเมย์มาแล้วมันแก้ปัญหามันไม่ใช่ว่าคุณมีเงินหมื่นล้านแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเพราะนั้นมันนอกเหนือขอบเขตเราที่เราเชื่อกันครับของวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งละคือมันต้องช่วยกันและสิ่งที่เราหายไปก็คือเราขาดภาวะผู้นำอ่ะภาษาอังกฤษเราเรียก leadership นะครับไม่ได้เป็นใครที่มันมีอำนาจโดยตรงนะคือ
เป็นสิ่งที่เราว่าภาคประชาชนในต่างหากที่ต้องหือต้องอือขึ้นมาว่าอันนี้เป็นเมืองของเรานะอันนี้คือบ้านเรานะเราต้องออกมาทำอะไรบางอย่างผมคิดว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคำถามใหม่เหมือนที่สิ่งที่เปิดประเด็นไปตะกี้ก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเรามีรถเมล์หรือเราไม่มีรถเมล์มันไม่ใช่เรื่องว่ารถแดงทำดีหรือยังหรือยังไม่ทำดีหรือยังหรือไม่ใช่เรื่องว่าระบบขนส่งมีหรือยังหรือไม่มีหรือยังแต่มันเป็นเรื่องของภาพใหญ่นะว่าเราจะเดินทางในชีวิตประจำวันกันยังไงมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ในเรียกว่ากรอบนโยบายหลักด้วยซ้ำมันประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเราเน้นในเรื่องของการใช้รถส่วนตัวมากเกินไปมาตลอดอันนี้เราเห็นภาพชัดทุกอย่างเล่นที่ถนนหมดถ้าเราไม่ใช้รถส่วนตัวทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือเราใช้รถสาธารณะใช่ไหมครับรถสาธารณะก็รถแดงก็เป็นรถสาธารณะแบบหนึ่งใช่ไหมรถเมย์ก็เป็นรถสาธารณะแบบหนึ่งเมื่อก่อนเรามีรถเมย์เหลืองอะไรเงี้ยปรากฏว่าระบบแรกเนี่ยมันครอบครองทางเลือกของเราละใช่ครับแต่ระบบที่สองเนี่ยมันเป็นระบบที่รัฐฐานเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยทำไมรัฐฐานจะต้องเข้ามาช่วยเพราะว่าโดยภาพโครงสร้างมันของระบบนี้แล้วเนี่ยระบบของมันเนี่ยไม่สามารถยั่งยืนทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีได้ตัวของมันเองดังนั้นนี่คือธรรมชาติของมันทุกที่เป็นอย่างนี้ทั่วโลกอย่างน้อยเนี่ยรัฐาต้องซับซิดี้หรือว่าให้เงินสนับสนุนหรืออาจจะเป็นสนับสนุนในทางอื่นก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้ตรงนี้มันยั่งยืนได้แล้วก็ระบบมันก็จะเดินไปของมันเองดังนั้นปัญหาจึงมีชื่อว่ามันไม่ใช่ว่าเรามีรถแดงหรือเราไม่มีรถเมย์แต่ปัญหาที่ว่าการจัดการในภาพใหญ่เนี่ยครับมันขาดไปนะครับซึ่งในอนาคตต่อไปข้างหน้าเราคิดว่าเราจะมีก็คือระบบที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งคนประสิทธิภาพนี่แปลว่าเราสามารถขนพวกเราเนี่ยจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้เนี่ยโดยที่เราลงทุนน้อยลงที่เราเสียเงินน้อยก็เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราไม่มีเราก็ต้องใช้รถยนต์นะครับแต่ก่อนจะถึงพวกนั้นเนี่ยระบบหนึ่งที่จะต้องเกิดก่อนนะครับเกิดขึ้นก่อนก็คือระบบที่เรามีอยู่แล้วเพราะนั้นงานวิจัยพาร์ทหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาได้ชี้ระบุไว้ว่าโครงการแรกๆที่จะต้องลงเข้าไปนี่คือโครงการที่ลงเข้าไปทำระบบเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นงานของเราที่ผ่านมาก็โฟกัสตรงนี้เพราะว่าเราไม่เชื่อว่าการแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะก็คือการเอารถแดงออกไปทิ้งข้างนอกแล้วมันจะแก้ปัญหาได้เพราะว่านั่นก็คือวิธีการหนึ่งวิธีการคิดแบบหนึ่งพอเราเข้าลงไปดูปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ารถแดงเป็นปัญหาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เอาใจเขามาใส่ใจเรารถแดงเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชนแล้วไม่มีใครไปช่วยเขาวันนี้เขาอยู่ได้ก็บุญแล้วนะครับแล้วอยู่เขาเป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ครับเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะนั้นแต่เนื่องจากการเงินของเขาเป็นอย่างนี้เนื่องจากข้อจำกัดเขาเป็นอย่างนี้เนื่องจากไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาในลักษณะนี้งั้นพฤติกรรมก็ออกมาลักษณะนี้เขาไม่สามารถจึงให้เซอร์วิสหรือให้การบริการที่ดีได้งั้นหลายภาคส่วนก็เลยมองว่าเขาให้บริการไม่ดีก็เป็นผู้ร้ายบ้างแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราอะถ้าเรามีประสบการณ์เป็นอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ต่างกับเขาเพราะนั้นความตั้งใจของงานตรงนี้ก็คือก่อนที่จะมีอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยเมืองเชียงใหม่ต้องคุยกันครับต้องคุยกันก่อนที่จะให้คนข้างนอกบอกว่าคุณควรสมควรจะอยู่หรือคนไม่สมควรจะอยู่มันมีหัวจิตหัวใจมันมีวิญญาณของเราอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมเติบโตกับมันมาเนี่ยเราก็ไปหลายที่เราก็คิดว่ารถนั้นมันก็รถดีอ่ะมันก็แต่ถ้าเรามีเงินมากเราคงเสกเข้ามาแต่ว่าอันนี้พี่จะให้เรารอใครมาปราณีกรุณาคนเชียงใหม่แล้วถวายเงินมาสักหมื่นล้านแล้วก็แล้วเราก็ต้องรอเขาตลอดไปนะครับผมคิดว่าคนเชียงใหม่เราก็ไม่โง่นะครับหรือก็มีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนเชียงใหม่หรอกก็คือภาคท้องถิ่นอ่ะเราทำอะไรของเราได้ถึงมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องจบด็อกเตอร์มาแล้วคุณต้องทำอ่ะมันเป็นเรื่องของ common sense สามัญสำนึกอ่ะว่าเราอยากได้เมืองที่เราอยากอยู่อ่ะเห็นไหมครับเราอยากเอาลูกของเราเดินทางได้โดยที่เราไม่ต้องมีรถเรามีทางเลือกไหมมากกว่านะผมมองมุมนั้นมากกว่าก็เราก็เลยคิดว่าโครงการหนึ่งที่น่าจะเริ่มต้นได้ก็คือเนี่ยเอาของเดิมที่มันไม่มีอยู่เนี่ยแล้ว
แล้วก็เริ่มจากที่กำลังพวกเรามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าที่เริ่มต้นก็คือโดยศักยภาพของรถแดงที่มีอยู่เนี่ยเราก็สิ่งที่ทำอยู่ก็ไม่ได้อะไรซับซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดการที่ทำให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยเขาสามารถที่จะทำกันเองได้ในภาคของทางวิชาการเราก็ไปสนับสนุนเรื่องของการจัดการแล้วก็เทคโนโลยีบ้างใช่ไหมครับในภาคของสีรถแดงเราก็ต้องเข้าไปพูดคุยว่าในการให้บริการของภาคประชาชนเนี่ยมันควรจะทำยังไงตามกฎหมายแล้วเนี่ยรถจะต้องวิ่งประจำทางนี่คือข้อเท็จจริงเนาะแต่เราก็อลุ้มอร่วยกันว่าจะต้องยืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็พยายามจะทำให้มันเป็นเส้นทางเท่าที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ขาดทุนแต่ปรากฏว่ายังไงมันก็ขาดทุนถ้าไม่มีการสนับสนุนจากเซกชันอื่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ารถแดงเทคนิคของรถแดงเนี่ยรถก็ตามการเดินทางต่อคนต่อกิโลต่อการใช้น้ำมันแล้วเนี่ยมันก็สูงกว่ารถขนาดใหญ่แต่มันก็เราเริ่มจากการตรงนี้ไปก็ถ้าเกิดเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บมันอย่างน้อยมันยั่งยืนปุ๊บระบบอื่นๆมันก็จะเริ่มขยับมาพอตรงนี้ได้ปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ต้องทำขนานกันก็คือการจัดการการจอดรถครับคือหัวใจที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราเชื่อปัญหาไม่ได้อยู่ที่รถแดงว่ามีหรือไม่มีนะครับผมอยากให้ความสำคัญเข้าใจอย่างนี้ต่อให้รถแดงมีหรือไม่มีเราให้รถเมย์มาคุณก็ยังพวกเรายังเจอปัญหาอยู่เพราะเรายังเชื่อว่าถนนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสมบัติสาธารณะที่ได้เปล่าใช่ไหมครับเราอยากจอดที่ไหนเราก็จอดถนนอยู่ด้านบ้านเราก็เป็นของเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับถนนอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่ใช่ของเรานะครับเป็นสมบัติสาธารณะซึ่งอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่เราคิดว่าถนนอยู่หน้าบ้านเราคือของเราเราต้องแบ่งกันนะครับเราต้องพูดคุยกันนะว่าเราจะเอาถนนเนี่ยนะครับมาจัดสรรกันยังไงอ่ะแล้วให้ทุกคนแฮปปี้อ่ะไม่ใช่คนที่มีเงินมากก็จะแฮปปี้อย่างเดียวไงใช่ไหมครับพี่น้องต่างเขตที่เข้ามาเนี่ยวันเนี้ยมีงานออกพรรษาเนี่ยรถติดเต็มหมดเลยก็ใครนะครับที่จะดูแลเขาก็ไม่ใช่รถแดงนะครับใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขามีเงินเท่านักนิดนึงเพื่อจะไม่ให้เขาใช้มอเตอร์ไซค์เหรอครับเขาเดินมาทำงานให้พวกเราไม่ไหวนะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งคำถามเดินแล้วเราจะเอาจะใดงั้นอีกอันนึงที่เดินคู่กับการจัดการระบบขนส่งสาธารณะด้วยก็คือเป็นการจัดการสมบัติสาธารณะคือถนนด้วยนะครับว่าถึงเวลาเราต้องมาพูดคุยกันละว่าเราจะจัดสรรกันยังไงอย่างนี้มาเหมินนะครับเห็นภาพชัดวันนี้นี่มาเหมินกำลังจะล่มสลายแม้ว่าคุณจะลงทุนไปกี่หมื่นล้านก็ตามนะครับถ้าคุณไม่สามารถจัดการที่จอดรถได้เด็ดขาดนะครับเด็ดขาดมากๆนะครับไม่มันต้องคุยกันนะครับว่าคุณจะจัดการยังไงนะครับเราต้องรู้ครับว่ามันไม่สามารถจอดได้ตลอดเวลานะใช่ไหมครับคนที่มีที่พักอาศัยก็ต้องจอดได้นะเพราะเขาอยู่แถวนั้นนะเราเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนเราก็ต้องจอดได้แป๊บเดียวนะอะไรก็ต้องเริ่มแบ่งกันละแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดตรงนี้เพราะมันมีเหลือเฟือไงครับแต่วันนี้ไม่ใช่อีก5ปีต่อไปอีก10ปีต่อไปไม่ใช่เมืองทุกเมืองจะแคร์มจูงจะแน่นหนาแน่นมากขึ้นเราต้องคุยกันนะครับอันนี้คือพื้นฐานของประชาธิปไตยซึ่งเออร์เบิร์นหรือว่าเมืองก็ต้องคุยกันละว่าเราจะเอายังไงผมคิดว่ามีง่ายๆครับมีแค่2แนวทางระบบขนส่งสาธารณะต้องมีอันที่2ก็คือระบบการจัดการสมบัติสาธารณะของถนนนี้จะต้องมีแล้วต้องเกิดคู่กันถ้า2สิ่งนี้เหมือนขา2ขาครับถ้า2สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นพระเอกหลักก็คือรถส่วนตัวก็จะครอบครองทางเลือกของเราไปเราก็จะสูญเสียทางเลือกเราก็จะต้องทำงานมาเพื่อที่จะมุ่งเข้าสู่ระบบของการซื้อรถคันแรกคันที่2อะไรก็แล้วแต่ก็นี่คือข้อเท็จจริงเส้นทางที่จะจัดนี่ตอนนี้มีเส้นทางไหนบ้างที่จะเริ่มก่อนจริงๆแล้วในทางหลักการก็มีได้หลายเส้นทางแต่ว่าที่เริ่มก่อนก็คือเส้นทางที่น่าจะเป็นไปได้นะครับการทำงานพาร์ทเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากทางข้อมูลที่เรามีอย่างเดียวละแต่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของทางสีรถแดงเองด้วยที่เข้ามาผสมกันว่าเส้นทางไหนเนี่ยที่จะน่าจะให้บริการกับภาคประชาชนได้มากที่สุดคือในมุมมองของสีรถแดงเองก็ตามเขาก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้ เขาอยู่ได้ทำไงให้บริการที่ดีก็อันนี้ครับอันนี้คือเส้นทางที่เริ่มต้นก็คือคงจะเป็นจุดหลักๆเช่นจุดระหว่างขนส่งเข้ามาสู่ใจกลางเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เราจะเจออยู่ต่อไปก็คือเมืองมันกำลังกระจายตัวออก
ระบบที่เราต่อให้เรามีอะไรขนาดไหนก็ตามพอมันกระจายตัวออกปุ๊บเนี่ยมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับประสิทธิภาพมันก็ไม่ไหวเรื่องของขนส่งสาธารณะหรือการเดินทางสาธารณะที่เกิดขึ้นเนี่ยครับถ้าเรายังมีทัศนคติที่ว่ารัฐจะทำเป็นผู้ให้ของเราอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอและเท่าทันละผมคิดว่าภาคประชาชนเองต่างหากที่จะต้องลุกขึ้นมาทำความเข้าใจกับประเด็นตรงนี้จริงๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิที่พึงมีพึงได้ของเมืองครับเป็นสิทธิที่พึงมีพึงได้ของเมืองจริงๆนะครับแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองภาคประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาบอกว่า public space สมบัติสาธารณะตรงนี้ถนนตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกันไม่ใช่ให้รัฐมาบอกอย่างเดียวว่าอันนี้เป็นของคนนี้อันนี้เป็นของคนนั้นเราต้องคุยครับเราต้องเริ่มคุยอะว่าเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเราไม่หือไม่อือต่อให้มาทำอะไรกันกี่โครงการมันก็ไม่รอดนะมันต้องมาช่วยกันอย่างเงี้ยเราตั้งคำถามกลับไปว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไปไม่ได้ถ้าเราเริ่มต้นในลักษณะนี้เกิดขึ้นปุ๊บถ้าเราอยากให้มันอยู่ขึ้นจริงๆวันนี้เราไม่ต้องการคนเก่งนะครับเราต้องการคนที่กล้าออกมาบอกว่าอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่เรามาช่วยกันผมคิดว่าบทบาทที่ทางหลายส่วนที่คิดจะช่วยตรงนี้ได้ก็คือพอเราเห็นโครงสร้างตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ลองมาช่วยกันทำให้สีแล้วแดงเนี่ยเขาสามารถให้บริการพวกเราเนี่ยได้อย่างมีความสุขผมคิดว่านี่เป็นประเด็นมากกว่าเพราะว่าถ้าเราทำนี้ไม่ได้เราก็ต้องกลับไปใช้รถราคาที่แตกต่างกันของเราต่อไปงั้นโจทย์ของตรงนี้ก็คือทำยังไงให้สีแล้วแดงที่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนผมเกิดเนี่ยครับสามารถที่จะมาช่วยให้บริการของเราแล้วเขาแฮปปี้แล้วเราก็แฮปปี้อ่ะผมคิดว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจะทำยังไงครับปล่อยให้เขาลงตรงนางคนเดียวแล้วไปว่าเขาใช่ไหมครับหรือมาช่วยกันมันเป็นโจทย์นะครับโจทย์ผมฝากไว้สองเรื่องครับเรื่องนี้เรื่องนึงแล้วก็เรื่องของถนนซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะหรือสมบัติส่วนตัวหรือเปล่าเงี้ยเราจะจัดการยังไงใช่ไหมครับการจอดรถถ้าไม่ได้คุยกันเราคิดว่าทุกที่จอดได้โดยเสรีภาพยังไงต่อให้มีรถหรือหมื่นล้านเข้ามาแล้วจัดการที่จอดรถไม่ได้มันก็จะคอลัปส์หมดก็จะพังมีแค่สองเรื่องครับถ้าจะเอาจริงๆนะมีแค่สองเรื่องเรื่องนี้ต้องสองเรื่องนี้ต้องทะลุถ้าสองเรื่องนี้ไม่ทะลุเราก็จะกลับไปจุดเริ่มต้น